ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่สำคัญอันดับ5ของประเทศไทยส่วนใหญ่มีการปลูกในพื้นที่สูงมีพื้นที่ปลูกมากกว่า1ล้านเฮกตาร์เช่นเดียวกับข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกประมาณ11ล้านเฮกตาร์การเพาะปลูกมีผลกำไรดีเนื่องจากมีราคาตลาดสูงอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ศัตรูหลักของการเพาะปลูกข้าวโพดคือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเคยมีรายงานความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในนาข้าวด้วยหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเข้าทำลายพืชตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะต่างๆของการเจริญเติบโตซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อพืชวงจรชีวิตของแมลงชนิดนี้อยู่ระหว่าง 32-46 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมันอุณหภูมิที่สูงจะทำให้มีการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นและด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้มีจำนวนแมลงเกิดขึ้นหลายรุ่นในแต่ละรอบการปลูกพืชภายใน 2-4 วันไข่จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนหลังจากนั้น 15-28 วันตัวหนอนจะโตเต็มที่และทิ้งตัวลงมาบนพื้นดินและเข้าดักแด้ในดินลึกประมาณ 2-3 ซมใน 7-14 วันผีเสื้อที่ฟักออกมาใหม่จะโผล่ออกมาจากดักแด้ผีเสื้อตัวเมียมักจะตายหลังจากวางไข่แต่ก่อนหน้านั้นผีเสื้อสามารถเคลื่อนย้ายด้วยอาศัยแรงลมพัดพาไปและอพยพเคลื่อนย้ายไปได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรทันทีที่ตัวหนอนฟักออกจากไข่มันจะหลบซ่อนอยู่ในรอยต่อของใบและลำต้นจากนั้นหนอนจะเริ่มแทะและกัดกินทำให้เกิดเป็นรูเล็กๆบนใบล่างก่อนจากนั้นก็จะกัดกินใบพืชที่เหลือจนหมดและทิ้งร่องรอยการทำลายเมื่อมันมีขนาดโตขึ้นดังนั้นในช่วงเวลาทุกๆ 32-46 วันผีเสื้อสามารถแพร่กระจายและเข้าทำลายพืชใหม่อย่างต่อเนื่องหากไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในระยะแรกของการปลูกพืชอาจส่งผลกระทบต่อพืชได้ถึง 80% ในบางกรณีจากความนิยมในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพทำลายสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรต่อพืชส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ทำให้แมลงศัตรูพืชสร้างความต้านทานต่อพืชมากขึ้นหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของข้าวโพดตัวเต็มวัยสามารถบินได้ระยะเฉลี่ย100กิโลเมตรต่อคืนเป็นแมลงประจำถิ่นของประเทศในทวีปอเมริกาต่อมามีการรายงานการระบาดในภาคกลางภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาในช่วงต้นปี2559สำหรับในทวีปเอเชียเริ่มระบาดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม2561ที่ประเทศอินเดียได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าการพบการทำลายอย่างรุนแรงในนาข้าวของประเทศอินเดียด้วยหนอนกระทู้ข้าวโพดชนิดนี้มีพืชอาหารมากกว่า80ชนิดเช่นอ้อยพืชตระกูลหญ้าข้าวเป็นต้นหนอนกระทู้ชนิดนี้เป็นแมลงที่อันตรายมากเนื่องจากเป็นแมลงที่มีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วตัวเต็มวัยสามารถบินได้ไกลเฉลี่ย100กิโลเมตรต่อคืนสำหรับการระบาดของประเทศไทยเริ่มพบการระบาดในปลายปี2561แต่สำหรับในข้าวพบการระบาดครั้งแรกที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ชนิดนี้ทางกรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกันสำรวจและเตรียมภัยการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดซึ่งงานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาชีววิธีพฤติกรรมการกินและแนวทางในการป้องกันกำจัดต่อไปนักวิจัยได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM โดยมีการรวมชีววิธีและการใช้สารเคมีเพื่อการควบคุมศัตรูพืชมีการใช้ตัวห้ำหรือตัวเบียนเพื่อควบคุมศัตรูพืชและลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มากเกินไปเป็นเวลาหลายปีทำให้เกิดกี่ลดลงของศัตรูธรรมชาติซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรศัตรูพืชนักวิจัยนิยมใช้วิธีการควบคุมทางชีวภาพเพื่อควบคุมการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเนื่องจากวิธีการเหล่านี้เป็นโปรแกรมการควบคุมที่ทันสมัยและสร้างสรรค์มีความคุ้มค่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์
การควบคุมโดยวิธีทางชีวภาพเป็นวิธีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นักวิจัยของประเทศไทยได้คิดค้นและเริ่มดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคต่างๆในวิธีทางชีวภาพดังนั้นการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมทางชีวภาพจะช่วยป้องกันกำจัดหนอนชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยรักษาสุขภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นศัตรูพืชที่มีการทำลายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในข้าวโพดในข้าวก็พบการระบาดเช่นกันแต่ไม่รุนแรงการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเป็นวิธีที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์แต่การใช้สารเคมีจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อมนุษย์และหนอนชนิดนี้ยังสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีในการใช้สารเคมีในครั้งต่อไปจะไม่สามารถกำจัดหนอนชนิดนี้ได้อีกนักวิจัยพบว่าการใช้สารชีวพันธุ์เป็นวิธีที่ดีในการกำจัดหนอนชนิดนี้ค่ะวิธีการสำคัญในการควบคุมการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดผ่านโปรแกรมการควบคุมทางชีวภาพได้แก่การควบคุมโดยใช้ตัวเบียนแตนเบียนตัวเมียสามารถวางไข่ในไข่ตัวหนอนของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตในตัวของไข่หรือหนอนของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนั้นเมื่อไข่ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดฟักออกมาเป็นตัวหนอนจะมีตัวเบียนตัวใหม่ออกมาเกษตรกรสามารถดำเนินการปล่อยตัวเบียนไปในสภาพธรรมชาติโดยการนำเอาตัวเบียนที่ได้จากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยเกี่ยวกับตัวเบียนและนำไปปล่อยลงในแปลงพืชได้การควบคุมโดยใช้ตัวห้ำบทบาทของตัวห้ำเช่นด้วงเต่าทองแมลงหางหนีบด้วงตัวห้ำด้วงที่อาศัยบนผิวดินและมดสามารถช่วยในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในแปลงพืชได้ตัวห้ำสามารถกินไข่และตัวหนอนของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ซึ่งจะช่วยในการลดประชากรของหนอนกระทู้ดังกล่าวได้ใช้สารชีวพันธุ์เราสามารถควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยการใช้เชื้อราปฏิปักษ์ไวรัสและแบคทีเรียซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยทันทีที่หนอนสัมผัสหรือกินสปอร์หรืออนุภาคที่ติดเชื้อปฏิปักษ์เหล่านั้นตัวหนอนจะหยุดกินอาหารจุลินทรีย์สามารถผลิตโดยหน่วยงานของรัฐเช่นกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นต้นซึ่งมีบริษัทที่ผลิตในรูปแบบในเชิงพาณิชย์ด้วยเช่นกันความก้าวหน้าและทันสมัยของเกษตรกรในการใช้วิธีการเหล่านี้จะทำให้สามารถควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและทำให้การปลูกข้าวโพดมีกำไรได้การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นการระบาดที่ทำลายสูงในแป้งของเฮาแต่บดีกลัวบดีแจ้สารเคมีเนอร์ถ้าป้าการทำลายเตือแหลกเฮือใจวิธีทางชีวภาพมันจะยั่งยืนมันสามารถป้องกันความเสียหายได้